สวัสดีครับผมอาทิตย์เพชรบันแพงครับสังกัดที่สอนอเพชรบันแพงครับศิลปินตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องครับคุณอาทิตย์เพชรบันแพงนะครับเป็นคนจังหวัดไหนครับพ่ออาทิตย์ครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์จักปีแล้วครับที่สังกัดสาวน้อยแพงมานี่มาอยู่สาวน้อยเพชรบันแพงในปีนี้คือเข้าไปปีที่6แล้วครับปีที่6แล้วเป็นส่วนมากบทบาทบนเวทีที่พี่น้องสิได้เห็นนี่ก็คือบทบาทของพ่อพญาครับบทบาทพ่อพญาแมนครับออกฉากแรกฉาก2นี่แมนเลยแมนเลยครับนะครับพ่อพญากับการฟ้อนลำเพิ่นยกอ่อย่อคู่ปีที่แล้วนี่นะครับสิเป็นตำแหน่งพ่ออาทิตย์ได้เนาะแมนครับแมนแฟนคลับแฟนเพลงอยากเห็นพ่ออาทิตย์นี่ลำเพิ่นสดๆคำว่าพ่ออาทิตย์คือส่วนมากคือพ่อพญาเนาะตำแหน่งที่ในวงเพิ่นสิเอิ้นตำแหน่งที่ได้รับนะครับซึ่งเป็นลำเพิ่นยกอ่อยกคู่ต้องมีการวาดศิลป์ลำเพิ่นเป็นพ่อครับแมนถูกต้องครับครับซึ่งแต่ก่อนตะกี้นี่พ่อเคยนำเคยเรียนมาจากไหนฮะเคยนำเคยเรียนมาจากอยู่จังหวัดอุดรเริ่มเป็นอาจารย์โคศินในตลาดคนหัดไห้นะครับแต่สมัยก่อนเป็นลำเพิ่นเครื่องแพทย์ในตอนนั้นครับก็ถือพันว่าได้ประมาณ20กว่าปีแล้วครับในตอนนั้นนะครับอยากให้พ่ออาทิตย์ฟ้อนลำเพิ่นทาลำเพิ่นสมัยโบราณทาลำเพิ่นสมัยโบราณแต่สมัยก่อนมีครับแต่มันก็ต้องได้ฟ้อนลงขี้ครับลงขี้ลำเพิ่นลำแพนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ปีที่แล้วนี่แต่มีช่วงนึงนะครับก้อนสีเขาพญาลำเพิ่นนี่สิเป็นการฟ้อนทาลำเพิ่นโบราณอยากให้พอสาธิตการฟ้อนลำเพิ่นโบราณจักหน่อยได้บ่ฮะได้ครับได้ครับอ่ะโอเคเนาะนะครับนี่คือการฟ้อนลำเพิ่นใช่ครับพี่น้องเบิ้งครับจับตาไม่ดีนี่ครับเป็นลำเพิ่นโบราณลำเพิ่นสมัยเก่าครับเนี่ยจะดูรักและเผยแพร่จะลงรักษาไว้เพื่อคนลูกหลานรวมที่การฟ้อนอันนี้ท่ายังครับนี่ครับหงเหินที่สมบูรณ์เอาแล้วพี่น้องทาสะพานโค้งมาแล้วบ่เนี่ยสุดยอดสุดยอดสวดๆได้ครับพี่น้องนะครับป๊าด
เมื่อยเติบเมื่อยเติบนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับถ้าแม่นเตรียมกันคือเสื้อผ้าหน้าแพร่นะครับบ่แม่นจังซี่เนาะบ่แม่นจังซี่อันนี้คือสดๆสดๆครับนะครับแต่เตรียมมาสิคือเทวดาน้อยทันทีนะมีหลายท่าหลายที่เลยเมื่อกี้นี่อธิบายให้ฟังนะครับในท่าล่ำฟ้อนท่าฟ้อนล้ำเพื่อนเมื่อกี้นี่มันก็สิมีท่าฟ้อนพื้นฐานครับมันก็สิมีท่าฟ้อนปัดแอวท่าสะพานโค้งท่าสะพานโค้งหนุมานถวายแฟนสาวหน่วยแย่งแวนสาวหน่วยเล่นน้ำท่าตาเนิ่งครับแล้วขึ้นมาท่ายิงธนูเมื่อกี้ท่าสุดท้ายเมื่อกี้นี่นะครับสวยงามครับเป็นล้ำเพื่อนโบราณเป็นล้ำเพื่อนโบราณแต่สมัยก่อนวัยรุ่นทุกมือนี่บ่มีกันนะครับบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยใส่บ่ค่อยใส่บ่ค่อยเห็นเลยแหละจักปีแล้วครับที่อยู่ในวงการหมอลำนี่ครับอยู่วงการนี้มาได้ประมาณ30ต้นๆ30กว่าปีแม่นป๊าตั้งแต่สมัยเป็นบ่าวตัวนี้สมัยเป็นบ่าวสักหน่อยครับล้ำเป็นพระเอกบ่ฮะตะกี้แต่ก่อนก็เป็นพระเอกครับยุคขณะใดครับก่อนๆนี่แต่ก่อนๆอยู่เริ่มแรกคืออยู่ดวงตาฟ้าสว่างครับหมอลำอยู่กับบ้านเป็นลำแพนนะครับครับแล้วก็มาอยู่ลำศรีพี่นางศิริพรนี่2ปีครับแล้วก็มาอยู่พัฒนากิจวงที่2วงพัฒนากิจอินคอนเสิร์ตพูดว่าวงพออนวงพออนศรีวงพออนศรีซึ่งเป็นพอเสี่ยวกับพอสงการสารแพงนี่แม่นครับแม่นนะครับสุดยอดประสบการณ์แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับจนหลักก็คือมาอยู่สาวน้อยเพชรบุญแพงของนี่6ปี6ปีปีที่6สิเข้าปีที่7สิเข้าปีที่6ครับสิเข้าปีที่6เนาะครับอ้าวอยากให้บ่าวทิศฝากลำเพิ่นมวลๆนะครับเป็นทำนองลำเพิ่นเนาะเป็นทำนองลำเพิ่นนะครับฟังลำเพิ่นนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องของพระเดือนนั่งไอครับเป็นฤดูกาลที่แล้วเนาะฤดูกาลที่แล้วครับและได้เวลามาเตรียมพร้อมพญาขอผู้หญิงใหญ่เดละน้องและถึงมูข้าถากใส่เศษาได้ออกว่าการในฐานะผู้ตุ้มบานหลายปีผ่านดอกนั้นมาเอกที่ตาบอคัดขืนลวงเจริญทุกมุมด่านและการปกครองเมืองบ้านพญาขอมเอาใจใส่ประชาชนจังได้ย่อย่องดอกสูแนวอีกอันหนึ่งประเพณีนั้นแล้วได้เสืบต่อดอกมานานยึดเหตุของโบราณแต่นานบ่มีหลังและบุญเดโนกพากันสร้างบ่เคยวางให้มิดมีเหตุ12ของ14ประเพณีสุดานพาชาวบ้านแม่นส่งเสริมเติมความแพงโอ้ยละนางโอ้สุดยอดเลย30กว่าปีเต็มๆประสบการณ์นะครับถือว่าคุณภาพทั้งด้านเสียงร้องเสียงล้ำแน่นเปี้ยนะครับอยากให้พอเต้ยจักก่อนเป็นก่อนลำเพื่อนเด้อเป็นก่อนลำเพื่อนเอาก่อนลำเพื่อนเนาะได้ครับได้ฟังผลงานก่อนลำเพื่อนมวลๆนะครับจากขออาทิตย์นะครับหัวใจลอยค่อยตาเจ้าเป็นจังได้คู่สาวฟังเสียงอ้ายบ่น้ออุ่นแล้วหัวใจชายเออแห่งมุ่นสงสารอ้ายแน่บ่นางโอ้ยโอ้ยละนางลำเพื่อนพี่น้องครับสมัยน้อยหนุ่มหมอลำชอบทำอยู่ในดวงใจครูครับทั้งสวยวิไลหัวใจวางบ่งามคำเธอรู้ไหมน้อขึ้นทำงามคำเพ้นใจเถิดนามาน้องมาหนุ่มหน้าฝากเสียงลอยลง
ครูจ๋าครูน้อยปวดเบาสมัยจะร้องร้องครูเบาๆอาทิตย์จะร้องร้องครูเบาเบาฮึบฮึบโอ้ยเด็ดนางอินคู่เขามาสนทุ่งเมาใจเพี้ยเจ้าเจ้ากินเขาบ่ลงบัดก็ส่งกำปลายดันได้ลองไถว่าจ่าตุ่มหน้าวันเกี่ยวเดี๋ยวรู้หน้าคู่จ่าง้ำในนมหมอลำจังที่คู่นี่อย่าเมินลำเดินฝากถึงคุณครูแก้มตะลุคู่จ่าอย่านายวันเสาร์ก็ใส่สลายสวยวิไลบาดใจคู่ตะลุแก้มเอ้ยไปลุยตะลุแก้มเอ้ยไปลุยให้หมอลำคุยจักคำนี่บ่รถพี่สองแถวจะรอพระเอาพระนอสาวผูกบันแผ่นใส่เน้นป่าเทวาหนึ่งจ้องให้พี่มาผูกโลกหน่อยเสียสอนปลายพยันล้มพัดจับส่วนสาเราบนหัวใจเปี่ยวไก่ได้แท้ขั้นเจนแอ๋จะแม่หนีหนีข้างจะอาทางอีกเว้นเห็นอ้ายบ่รู้ไอ้คนสวยคนใจคนยากที่ครูรับปากว่าจะรับเป็นแฟนพี่ไปรับที่บันแผ่นมันสุขและแสนและยามอยู่ใกล้ครูครูครับครูครับตัวผมมารับครูไปดูหนังครูจ๋าสัญญาหรือยังครูจ๋าสัญญาหรือยังอยากรู้เสียจังทำชอบครูครูขอเป็นสู้ยานตั้งแต่คุณครูมาเนี่ยมาได้โน่นไก่แต่บ้านมันเสียวสั้นกันช่วงเพียงวังหนักวังในจิตเขตบ่เบิ่งลงไหลให้จังในผู้เจ้าย้ำครูเข้าสอนเด็กเล็กไม่ให้คิดหน้าอายใช่นี่พี่พ่ออายเห็นหน้าร้อยจากเพื่อนยังนี่ก็พอมีแรงใจพี่ส่องทวีหญิงในลาบมาสนดอกคนสนแต่คนเสียหน่อยค่อยเฝ้าสุวรรณบอกสันสันให้ร้อยกันความเดียวบอกสันสันให้ร้อยกันความเดียวบอกขอเที่ยวทางได้พี่ส่งแต่น้ำน้อยแต่แต่น้ำน้อยยอดเลยลำเพื่อนขนานแท้นะครับลำเพื่อนขนานแท้นะครับศิลปินพออาทิตย์เพชรบานแพงครับผมนะครับอยากจะให้ฝากถึงบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับสาวแพงในวันที่29กันยายนนี้ครับวันเปิดวงครับอ๋อครับวันที่29นี่นะเป็นวันเปิดวงของสาวน้อยเพชรบานแพงเด้อก็ขอเชิญชวนแฟนคลับแฟนเพลงนะครับมาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบานแพงพร้อมครับอาทิตย์พลพลอาทิตย์เพชรบานแพงฝากความสุขกันอยู่ในช่วงนี้วันที่29พอกันครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกะยายุซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง